ขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีจิตใจอบอมอารีและหลายๆครั้งที่เขาแสดงออกมานะครับมันบ่งบอกถึงการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองขอให้รับรายได้มากมายกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่วิธีการใช้ชีวิตของเขายังคงเรียบง่ายเหมือนเดิมวันนี้พาไปย้อนไล่เรียงกันหน่อยครับว่าอะไรบ้างครับที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินสำหรับซาดิโอมาเน่ครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเหมือนเช่นเคยครับแวะเวียนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับให้กับ Main Stand Thailand ซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับแล้วนะครับตอนนี้เปิดฟีเจอร์ซุปแตงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าชื่นชอบวันที่ของเราและอยากสนับสนุนด้วยตรงก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้พาไปคุยเรื่องของซาดิโอมาเน่กันอีกครั้งนึงนะครับผมเชื่อว่าต่อให้เขาย้ายออกไปจากลิเวอร์พูลแล้วไม่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นไนท์สกายอะไรกันครับเขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีจิตใจอบอมอารีและหลายๆครั้งที่เขาแสดงออกมานะครับมันบ่งบอกถึงการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองผมว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนักเตะที่ต่อสู้เพื่อเส้นทางและความสำเร็จณปัจจุบันเนี่ยต่อให้รับรายได้มากมายกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่วิธีการใช้ชีวิตของเขายังคงเรียบง่ายเหมือนเดิมวันนี้พาไปย้อนไล่เรียงกันหน่อยครับว่าอะไรบ้างครับที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินสำหรับซาดิโอมาเน่ครับอันดับแรกครับถ้าเรามองจากเส้นทางนะครับจริงๆมาเน่เป็นหนึ่งคนที่คล้ายๆกับนักเตะด้อยโอกาสหลายๆคนครับทั้งในอเมริกาใต้หรือแอฟริกาเองก็ตามหมู่บ้านของเขาเนี่ยบัมบาลีเนี่ยโอ้โหเล็กมากครับแทบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะครับเดินทางข้ามมาคัดตัวที่เมืองหลวงที่ดากาเซเนกัลก่อนที่ได้โอกาสย้ายไปที่ฝรั่งเศสย้ายไปที่ซาวส์บวร์กมาที่ซาวมตันและมาที่ลิเวอร์พูลก่อนที่จะไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกณปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่มันหล่อหลอมซาดิโอมาเน่คือเรื่องแนวความคิดครับเพราะฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมไม่ว่าเขาจะโดดเด่นเล่นดียิงประตูได้มากมายขนาดไหนสุดท้ายมันก็ยังเป็นเรื่องของทีมอยู่ดีมันมีเหตุการณ์นึงครับซึ่งแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะจำกันได้ดีอยู่ปลายเดือนสิงหาคม2019ครับเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเจอกับเบอร์ลีย์ครับ3ประสานลงครบเลยครับซาลาห์มาเน่ฟิมิโน่แล้วสถานการณ์ลิเวอร์พูลก็ทำได้ดีกว่าครับบุกไปนำอยู่2ประตูจากมาเน่แล้วก็ฟิมิโน่มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้โมซาลาห์นั้นพยายามจะทำประตูแล้วมันก็มีอยู่ช็อตนึงครับที่ซาลาห์หลุดเข้าไปแบบมีโอกาสจังๆครับแต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยซาดิโอมาเน่ก็ยืนโล่งเหลือเกินครับและมีโอกาสที่ดีด้วยซ้ำในการยิงประตูสุดท้ายโมซาลาเลือกยิงเองครับแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากมาเน่เท่าไหร่เพราะฉุนเฉียวมากครับจนกระทั่งโดนเปลี่ยนตัวออกภาพที่ทุกคนเห็นก็คือในซุ้มรังสำรองเนี่ยมาเน่ก็ยังแบบเดือดดานครับบ่นไปเรื่อยจนเพื่อนๆต้องเข้ามาปรามทั้งเจมส์มิลเนอร์ทั้งบ็อบบี้ฟิมิโน่ซึ่งเยนครอปยอมรับโดยตรงครับว่าการเปลี่ยนตัวช็อตนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามาเน่ไม่พอใจอย่างมากครับที่โมซาร่าไม่ยอมจ่ายบอลให้ครับทั้งที่เขานั้นคิดว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าบางกระแสบอกเอาแล้วครับทีมแตกหรือเปล่าหลายสื่อเนี่ยคาดการณ์ไปว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ลิเวอร์พูลนั้นฟอร์มดรอปลงไปหรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์ระหว่างโมซาร่ากับมาเน่นั้นดูสั่นคลอนเหลือเกินแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันจบเพียงแค่วันเดียวครับเพราะวันถัดมาครับก็กลับไปรีคัฟเวอรี่ที่สโมสรเข้าสนามซ้อมเหมือนเดิมเพื่อนๆก็ยังอํากันอยู่ครับหนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือจินี่ไวนาดุมซึ่งตรงนี้ณปัจจุบันอยู่กับโรม่านะครับจินี่เหมือนแซวๆครับว่าเฮ้ยโมทำไมมาเน่อยากต่อยนายจังวะแล้วแค่นั้นทุกอย่างก็จบเพราะในห้องแต่งตัวตรงนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมอยู่กันครบเลยฮะแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะกันขึ้นมาซาร่าก็เดินเข้าไปหามาเน่ว่าโกรธจริงหรือเปล่าโกรธเรื่องอะไรซึ่งทางมาเน่ก็บอกไปตรงๆครับว่าก็ฉันอยากได้บอลไงมันก็เป็นการเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายคุยกันถัดมาซาร่าก็ขอโทษครับว่าเออขอโทษถ้างั้นขอโทษจริงๆแล้วมาเน่ก็โอเคครับมันจบง่ายมากครับซึ่งมาเน่ก็ออกมาเปิดเผยภายหลังนะครับว่าผมอยากได้บอลจริงครับเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นที่ที่เองยืนอยู่เนี่ยมันเหมาะมากกับการยิงประตูส่วนโมอ่ะก็บอกว่าที่เขาไม่จ่ายเนี่ยเพราะเขามองไม่เห็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างกันสุดท้ายก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมมาเน่บอกว่าเป็นเรื่องปกติครับเราอยากจะให้ทีมนั้นได้ผลประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วระหว่างตัวเขากับโมซาร่าไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นยังคงสนิทกันเหมือนเดิมครับพูดคุยกันติดต่อกันโทรหากันส่งข้อความกันมาเน่บอกว่าในโลกของฟุตบอลนะครับเวลาคุณลงสนามเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นกองหน้านะคุณอยากยิงประตูอยู่แล้วครับแต่ที่สุดแล้วผมก็เข้าใจดีว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เขามองไม่เห็นผมซึ่งผมก็โกรธแต่โกรธได้มันก็หายได้ครับซึ่งตัวเองก็มองว่าส่วนหนึ่งเป็นที่ตัวเขาด้วยครับที่อาจจะอารมณ์ร้อนเกินไป
ปรากฏว่าจากที่ถูกพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ทีมแตกกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนข้อดีให้กับลิเวอร์พูลนั้นดูแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมครับและในซีซั่นนั้นลิเวอร์พูลก็ไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์2020นั่นคือตัวอย่างหนึ่งครับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนจะเร็วร้ายครับแต่ถ้าคุณยังมองเห็นสโมสรเป็นที่ตั้งอันดับแรกนะทุกอย่างมันจะง่ายมากครับส่วนเรื่องของความเรียบง่ายของเขาครับบางคนบอกว่านี่คือหนึ่งในไอคอนของชาวมุสลิมได้เลยครับแม้ว่าจะประสบความสำเร็จครับทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายเล่นฟุตบอลในทีมใหญ่ๆของยุโรปได้ค่าเหนื่อยระดับหลักแสนปอนด์เขาก็ยังเป็นที่รักของเพื่อนในทีมแต่อีกบทบาทหนึ่งครับคือชีวิตนอกสนามเขายังสามารถเข้ากับผู้คนปกติธรรมดาได้ชนชั้นแบบรากหญ้าหรือท้องถิ่นจริงๆนะครับด้วยชีวิตอันแสนสุขสบายความร่ำรวยนะครับบางทีมันอาจจะทำให้คนนั้นแปรเปลี่ยนได้ครับแต่มันยังคงทำเหมือนเดิมครับในกิจวัตรประจำวันที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งครอบครัวได้ปลูกฝังในเรื่องความศรัทธาของศาสนาเยอะมากครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าอิหม่ามอยู่ในมัสยิดประจำเมืองบัมบารีบ้านเกิดของเขาเองณปัจจุบันนะครับต่อให้ย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีครับมาเน่ก็เป็นนักเตะเปอร์เซ็นต์จำนวนน้อยครับที่ไม่เคยแตะต้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยและเมื่อถึงเทศกาลรอมฎอนหรือแม้กระทั่งการละหมาดประจำวันเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เคยบิดพริ้วใดๆครับมาเน่บอกว่าไม่เคยคิดจะดื่มแอลกอฮอล์เลยครับศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผมผมเคารพคำสอนของศาสนาอิสลามผมสวดถึงพระเจ้าวันละ5ครั้งเสมอและด้วยตัวตนแบบนี้แหละครับบางคนอาจจะต้องสงสัยว่าแล้วมันสร้างความลำบากใจหรืออึดอัดใจให้กับคนใกล้ตัวหรือเปล่าเพื่อนๆหรือเปล่าแต่มาเน่แบ่งสัดส่วนความสำคัญได้อย่างลงตัวครับเขาไม่เคยปิดกั้นที่จะคุยกับคนอื่นหรือคนที่นับถือต่างศาสนามอบมิตรภาพเหมือนเดิมครับพูดคุยเหมือนเดิมมาเน่บอกว่าที่เซเนกัลนะครับเป็นสังคมมุสลิม 90% อีก 10% อาจจะเป็นคริสเตียนครับแต่เราถูกสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรเขาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งครับชื่อลุคเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทที่สุดครับนับถือศาสนาคริสต์แต่เราก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอผมไม่เคยมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาเลยเพราะการลิงก์ดูที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กเพราะทุกคนก็คือประชากรร่วมโลกของเราหรือแม้ทุกวันนี้ครับยานพาหนะของเขาจะหรูหราเหลือเกินขับรถราคาแสนแพงอย่างเบนลี่แต่ในช่วงกิจวัตรที่ต้องไปที่ชุมชนมุสลิมเอาตัวอย่างตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็ได้ครับเวลาที่เขาไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดนะครับเขาก็ยังทำตัวเป็นคนปกติธรรมดามากๆครับแม้ทั้งหลังจากเสร็จงานแล้วนะครับเจ้าตัวก็ยังอยู่ต่อครับเพื่อช่วยทำกิจกรรมอื่นๆเก็บกวาดล้างห้องน้ำอย่างที่เราเคยเห็นภาพในสื่อออนไลน์หลายๆครั้งนะครับมันจึงทำให้เขานั้นเป็นที่รักของชุมชนมุสลิมในเมืองลิเวอร์พูลครับและรวมไปถึงชาวมุสลิมทั่วโลกที่ได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของซาดิโอมาเน่ครับครั้งหนึ่งนะครับโตอิหม่ามของมัสยิดในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเผยบอกว่าซาดิโอเนี่ยมาจากชุมชนที่ยากจนครับเขาจึงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆเขามีโครงการเพื่อส่วนรวมมากมายครับรวมถึงการสร้างมัสยิดใหม่ในหมู่บ้านของเขาด้วยเขามาที่นี่บ่อยมากครับนั่นคือมัสยิดในเมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มาแบบเรียบง่ายครับทั้งที่บ้านเนี่ยมีรถซุปเปอร์คาร์เยอะแยะรถหรูหรามากมายแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยซาดิโอก็จะนั่งรถธรรมดาครับเข้ามาเพื่อไม่ได้แสดงตัวตนหรือเป็นจุดเด่นใดๆครับไม่เคยถือตัวเลยครับกับทุกๆคนซึ่งไอ้คุณสมบัติตรงนี้แหละครับเปิดเผยไม่ถือตัวช่วยเหลือมันเหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าของซาดิโอมาเน่เลยครับหลายครั้งเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่บรรดาซูเปอร์สตาร์คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะครับอย่างเช่นตอนกลับไปเล่นกับทีมชาติก็ช่วยทีมงานซึ่งเป็นคนที่ดูแลชุดนะครับช่วยขนมาช่วยยกกระติกน้ำให้กับทีมชาติคือคนระดับกัปตันทีมซูเปอร์สตาร์ของประเทศเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเขาทำโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติมากครับซึ่งเมื่อแฟนบอลเห็นทุกคนก็ชื่นชมครับว่าขนาดเป็นในระดับนักเตะบิ๊กเนมขนาดนี้นะครับยังช่วยเหลือยังยกนู่นยกนี่คอยแบกต่างๆนั่นนะเขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แล้วก็เป็นไอคอนก็ได้ครับแต่เป็นโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนอกจากการรักษาหน้าที่บทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เปิดกว้างให้กับโลกที่มันแตกต่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจพร้อมกับการช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้ที่สำคัญครับใครก็ตามหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวอยู่รอบข้างของเขาครับจะรู้ครับว่าซาดิโอมาเน่เป็นคนที่ใส่ใจกับคนรอบข้างมากๆครับเขามักจะมีการให้อยู่เสมอครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ภายใต้ใบหน้าที่บางครั้งถ้าไม่ยิ้มเนี่ยอาจจะดูดุดันหน่อยนะครับแต่เขาก็ชื่นชอบเสมอครับเวลาที่มอบอะไรให้คนอื่นแล้วคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นๆ นะครับมีรอยยิ้มมีความสุขซาเน่บริจาคเงิน 200,000 ยูโรครับเพื่อสร้างศูนย์การศึกษาในบ้านเกิดของตัวเองรวมถึงศูนย์พยาบาลให้กับทุกคนในชุมชนเขาเชื่อว่าการศึกษาคือเรื่องสำคัญครับและการได้รับโอกาสการรักษาก็เป็นโอกาสพื้นฐานสำหรับทุกคนครับและถ้ามองไปถึงอนาคตการศึกษาเนี่ยแหละครับที่จะช่วยปลูกฝังแล้วก็หล่อหลอมให้กับเด็กๆเติบโตขึ้นไปและมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น
นอกจากนี้มีเรื่องเล็กๆอีกมากมายครับอย่างเช่นเกม UEFA Super Cup ก็ได้ครับที่เจอเชลซีซึ่งเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเชลซีในการดุจโทษนะครับแล้วมาเน่ถูกเปลี่ยนตัวไปก่อนระหว่างที่นั่งอยู่บนมานั่งสำรองนะครับเด็กเก็บบอลเดินผ่านมาเน่ก็เลยเรียกมาแล้วก็มอบเสื้อแข่งในเกมวันนั้นให้ทำเอาเด็กเก็บบอลคนนั้นกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดไปเลยครับคลิปไวรัลนี้ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผู้คนก็เข้ามาชื่นชมเป็นการแสดงออกที่ยอดเยี่ยมครับเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงจากเขาที่เขาทำไม่ใช่เพราะมีคนบอกให้ทำแต่เขาสนุกกับการให้และมันเป็นวันที่พิเศษมากๆของเด็กเก็บบอลคนนั้นหรือในช่วงธันวาคม2019ครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะวัตฟอร์ดได้ 2-0 ครับซึ่งในระหว่างการแข่งขันเนี่ยทีมแตนอาราวาดก็มีโอกาสในการยิงประตูหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะโอกาสจากอิสมาอิลลาซาครับนักเตะรุ่นน้องชาวเซเนกัลครับแต่ยิงไม่เข้าครับมันจึงทำให้แฟนๆวัตฟอร์ดนั้นเริ่มมีข้อสงสัยครับว่าโอ้โหซื้อก็มาแพงครับอิสมาอิลลาซาเนี่ยลงทุนไปตั้งเกือบๆ30ล้านปอนด์มาจากลิลแต่ก็ยังไม่เห็นผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับหลังจากจบเกมครับเซโรมาเน่ไปยืนดักรอทรอยดีนี่ครับกับทีมวัตฟอร์ดไปเพื่อจะพูดคุยกับทรอยดีนี่ครับว่าฝากดูแลน้องชายผมหน่อยแล้วก็ชี้มาที่อิสมาอิลลาซาว่าเด็กคนนี้มันเป็นเด็กขี้อายจากนี้เขาต้องพยายามพูดอังกฤษให้ได้นะเขากำลังเรียนรู้อยู่เขาเป็นเด็กดีนะผมรับประกันเลยช่วยดูแลเขาหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นภาพเห็นก็คือการจับมือกันครับซึ่งไอ้เรื่องเล็กๆตรงนี้แหละครับมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยเพราะหลังจากนั้นอิสมาอิลลาซานั้นฟอร์มดีขึ้นมากๆครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับวัตฟอร์ดทุกนัดพาทีมเก็บ10คะแนนจาก4เกมหลุดพ้นจากโซนตกชั้นพร้อมยิงไปกับ3ประตูและ2แอสซิสต์และโดยเฉพาะเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลด้วยอิสมาอิลลาซาก็ยิงประตูได้ครับการใส่ใจคนรอบข้างการสร้างกำลังใจครับมันเหมือนเป็นพลังวิเศษอะไรบางอย่างนะครับที่เสริมให้เซโรมาเน่นั้นกลายเป็นคนที่เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขด้วยและผลงานก็อยู่ในระดับสูงโดยตลอดครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจนณปัจจุบันอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกโอเคครับการปรับตัวมันอาจจะต้องมีบ้างเพราะนี่คือซีซั่นแรกที่เขาย้ายไปเล่นในศึกบุนเดสลีกาแต่ด้วยคุณภาพศักยภาพไม่มีใครสงสัยแล้วครับและที่สำคัญครับถ้ามองไปถึงนิสัยใจคอทัศนคติเพราะนี่คือทั้งหมดที่มันหล่อหลอมครับให้เซโรมาเน่นั้นกลายเป็นที่รักของทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามไม่ว่าจะอยู่บนสังเวียนลูกหนังหรือเป็นคนปกติทั่วไปในมัสยิดเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือความเรียบง่ายที่ทรงคุณค่าครับมันคือเรื่องราวเสี้ยวเล็กๆของซาดิโอมาเน่ครับเผื่อใครคิดถึงตอนนี้ก็รอรุ้นครับว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะฮะโทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมแทนที่ของยูเรนนาเกิลสมันแล้วซาดิโอมาเน่จะกลับมาสร้างผลงานได้ดีให้กับเสือใต้ไบยมินิกได้มากน้อยขนาดไหนรอรุ่นรอเชียร์แล้วกันนะครับขอบคุณเข้ามาบอกกันได้ครับสุดสิ่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็มีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับไปก่อนครับสวัสดีครับ